สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้นายนราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อและตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายร่วมกับทีมประชาธิปัตย์โดยมีนายพิษณุพงศ์สิทธิโชคแก้วมูลและดร.ณัฐชาลิขิตกิจวรกูลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยพร้อมกลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจุดที่1ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อมีความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีหม่อมหลวงประวีจักรพันธ์รายงานสถานการณ์ว่าน้ำได้เริ่มลดลงจากเมื่อ2วันก่อนคณะทำงานได้นำน้ำดื่ม100แพ็คและถุงยังชีพ100ชุดช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้รับการต้อนรับจากกำนันตำบลกองนางปลัดเทศบาลและผู้นำชุมชนนอกจากนี้ยังได้ลงเรือเพื่อเข้ามอบถุงยังชีพให้กับหมู่บ้านที่น้ำท่วมหนักและยากจะเข้าถึงจุดที่2ศูนย์พักพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อน้ำที่ท่วมได้ลดลงแล้วในช่วงเช้าจากที่ระดับน้ำเคยสูงถึง1เมตรขณะนี้พื้นที่แห้งและสามารถเข้าถึงได้ทางคณะได้รับการต้อนรับจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อที่ได้กล่าวรายงานสถานการณ์พร้อมกันนายนราพัฒน์แก้วทองกล่าวให้กำลังใจขอชื่นชมท้องที่ท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบน้ำดื่ม100แพ็คและถุงยังชีพ100ชุดแก่ผู้ประสบภัยนายนราพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนพร้อมขอบคุณท้องที่ท้องถิ่นกองทัพไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อจะสามารถจัดการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบหลังน้ำลดคงต้องเตรียมการทำความสะอาดซ่อมแซมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปก็ยกแต่ใจที่มันลงแล้วผมว่าไม่น่าจะผมก็นั่นแหละก็ดีใจอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้ำลดแล้วน้ำคงลดประมาณวันหรือสองวันมันก็จะเปิดบานก็จะไหลลดขึ้นแล้วผมนี่เลยก็ประสานกันดีกว่า